สวัสดีค่ะและแล้วปฏิหารก็ไม่มีเนาะจากการที่เราทราบข่าวหรือว่ารู้ข่าวนะคะดูจากข่าวนะคะของน้องอรไทยแต่ป้ามนาจะเรียกผัดไทยนะคะน้องป้ามนาจะเรียกเขาว่าผัดไทยก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเนาะอย่างที่เห็นผู้ชายเขาวันนั้นเขาเตรียมตัวแล้วนะคะเขาเตรียมเขาคุยกับเพื่อนคนไทยที่อยู่ในอำเภอคอนบุรีที่เขาไปหาทุกเช้าอ่ะไปกินกาแฟด้วยทุกเช้าอ่ะเขาก็มีการคุยการสารภาพนะคะเนาะพี่คนที่ว่าพี่คนไทยที่เขาไปกินกาแฟด้วยเขาก็คงจะเข้าใจในสายของฝรั่งที่ไปเล่าให้ฟังแต่พี่เขาอาจจะไม่ได้ดูข่าวหรือเปล่าว่าพวกเราทุกคนนอกบ้านเห็นตามวิดีโอเห็นตามกล้องวงจรปิดว่าใครเดินเข้าเดินออกบ้านและไทยเดินออกมาจากบ้านเวลาไหนแล้วเราก็ไม่เห็นไทยอีกเลยนะคะก็ตามนั้นเขาได้คุยกับพี่คนไทยที่ไปดื่มกาแฟแล้วเขาก็บอกว่าเขายังไม่ผิดตำรวจยังจับเขาไม่ได้ทำไมไม่คืนพาสปอร์ตนะคะในวันนั้นก็คือที่ไทยหายไปแล้ว21วันก็คือเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ก็วันที่29นะคะวันที่29มกราคม2024หลังจากที่เขาคุยกาแฟสภากาแฟเสร็จของเขาแล้วเขาก็ขับรถไปหน้าอำเภอสถานีตำรวจนะคะของอำเภอคอนบุรีนักคงนักข่าวก็เต็มรอสัมภาษณ์เขาอะเนาะเขาก็ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรมากมายเดินขึ้นโรงพักไปพร้อมกับเพื่อนเขาคนไทยที่กินกาแฟด้วยกันอะ เขาจะไม่ขอพาสปอร์ตคืนนะคะพอเขาเข้าไปแล้วเขาก็ไปคุยแล้วตำรวจสายสืบเขาก็นั่งรออยู่แล้วตำรวจเขาจะลงมาสอบแกอีกกันแหละบังเอิญแกเข้าไปก่อนพอแกเข้าไปก่อนแกก็เลยสายสืบก็เลยสอบปากคำแกอีกรอบนึงเป็นรอบที่ห้าหลังจากนั้นเขาโทรให้มิมี่มามิมี่คือใครมิมี่ก็คือลูกของอรไทยที่เป็นลูกติดของแฟนคนแรกของอรไทยเขานะคะลูกกับคนไทยให้มาฟังด้วยมิมี่เขาก็มาฟังแล้วก็มีล่ามด้วยนะที่ป้ามนมามองเห็นในข่าวมีล่ามมีโรแลนด์มีฝรั่งนั่งมีล่ามแล้วก็มีมิมี่นั่งฟังเขาก็ยังให้การเหมือนเดิมว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นว่าเมียหายไปไหนแต่เขารู้ว่าเมียไปเล่นไพ่แค่นั้นหลังจากนั้นมาคุยกันพักหนึ่งมั้งมิมี่เขาก็เลยก้มลงไปคุกเข่ากับพื้นแล้วยกมือไหว้ช่วยพูดความจริงได้ไหมมันเป็นอะไรที่แบบสะเทือนใจมากเนาะอย่างเขาอย่างเรานะคะช่วยพูดความจริงได้ไหมฉันอยากบอกลาแม่สักครั้งมิมี่บอกเลยนะคะว่าฝรั่งน้ำตาร่วงเลยก่อนที่เขาจะตอบมาสักพักหนึ่งว่าเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเจอแม่โอ้โหเหมือนทุกอย่างเปิดหมดเลยนะคะเหมือนทุกอย่างเปิดหมดเลยมิมี่ก็บอกว่าอีกสักพักหนึ่งเขาก็ถึงได้หันกลับไปคือกล่อมกันอีกสักพักหนึ่งเขาถึงได้หันกลับไปบอกกับตำรวจว่าเขาได้พลั้งมือบีบคอน้องอรไทยนะคะเล่นหลายๆอย่างตามที่คาดคะเนไว้นะคะป้าปนาเคยไปเขียนใต้คลิปว่าที่ไม่เห็นเลือดตอนนั้นที่ว่าตำรวจอยากจะทุบฝาผนังว่าดูรอยเลือดนะคะป้าปนาก็ยังคิดว่าถ้ามันไม่มีรอยเลือดคนเราถ้ามันฆ่ากันอะไรเงี้ยถ้าว่าใช้
หินทุบหรืออะไรทุบมันต้องมีเลือดสักแมะนึงแหละอะไรเงี้ยป้ามนาไปเขียนใต้คอมเมนต์ว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีเลือดแสดงว่าเขาบีบคอหรือเปล่าเพราะว่าน้องตัวเล็กมากนะคะน้องตัวเล็กมากเนาะหลังจากนั้นเขาโดนสอบปากคำไป4-5ชั่วโมงจน4โมงเย็นเขาไปตั้งแต่เช้านะเขาไปตั้งแต่เช้าจน4โมงเย็นเขาถึงได้พาไปดูศพน้องมิมี่ก็ไปด้วยตอนแรกที่ป้าโมนาเห็นในข่าวผู้หญิงใส่ฮูดบังเนี่ยคือใครที่ยืนอยู่กับฝรั่งผลท้ายเขาบอกว่ามิมี่โอ้โหแบบคือใจสุดแต่ตำรวจเขาต้องให้ญาติพี่น้องไปชี้นะคะว่าใช่น้องอรทัยไหมนะคะร้องกันระงมทั้งน้องสาวของอรทัยแล้วก็ลูกสาวแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่นั่งอยู่ที่บ้านหัวใจจะเป็นยังไงเนาะผลสุดท้ายตำรวจเข้ากันนะคะกันไม่ให้นักข่าวเข้าข้างในเยอะให้ดูห่างๆอะไรเงี้ยสภาพศพของน้องก็คือนอนหงายนะคะนอนหงายมีเสื้อผ้ามีรองเท้าใส่ครบแต่ที่ส่วนเกินก็คือน้องมีไพ่เขาเรียกอะไรแจ็คโพแดงเหรอแจ็คโพแดงยัดที่ลำคอนะคะยัดลงไปในลำคอเนี่ยถึงลำคอเลยนะเพราะถ้าอยู่แค่ปากเขาอยู่แค่ตรงนี้แต่มันอยู่ตรงนี้นะคะเข้าไปข้างในนี้แล้วเขาก็ใช้กระดาษซีลอาหารน่ะพันรอบปากนะคะแล้วก็จับน้องอ่ะนั่งหน้ารถมอเตอร์ไซค์ที่เห็นไฟแวบๆออกจากบ้านน่ะนั่นแหละเขาพาศพน้องออกไปทิ้งห่างจากหมู่บ้านก็5-6กิโลนะคะในไร่ข้าวโพดตอนแรกป้าโมนาคือฟังมาตั้ง2วันเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเนาะเขารับสารภาพแต่เมื่อวานป้าโมนาก็ฟังมาทำไมเขารู้ว่าตรงนี้ต้องทิ้งได้อะไรเงี้ยไร่ข้าวโพดนี้เขาก็รู้จักว่าน่าจะเป็นไร่ของอรทัยนะคะที่รับจำไว้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนมาเห็นเพราะว่าหนึ่งก็คือเจ้าของบ้านทำเองส่วนเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาศพไปทิ้งแล้วเขาก็ขับรถย้อนกลับมาแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์อ่ะไปจอดทิ้งไว้ตรงนั้นก็เป็นนาของอรทัยที่อรทัยซื้อไว้นะคะเขาก็เลยรู้ว่าทางเข้าทางออกเป็นยังไงตอนแรกเราก็งงทำไมฝรั่งมันรู้ว่าจะต้องไปทิ้งตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าฝรั่งก็ถอดกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ออกแล้วก็โยนทิ้งน้ำแต่ยังไม่มีข่าวไหนบอกนะคะว่าเจอกุญแจรถมอเตอร์ไซค์หรือยังแล้วเอาหมวกกันน็อกที่สวมให้อรทัยอ่ะเผาทิ้งนะคะเพราะว่าตอนที่เอาศพออกจากบ้านอ่ะเขาเอาหมวกกันน็อกอ่ะใส่ให้อรทัยแล้วก็จับอรทัยพาดข้างหน้ารถมอเตอร์ไซค์ที่ตรงที่เราค่อมไปนะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่สามารถนั่งได้มอเตอร์ไซค์อรทัยเป็นตัวเล็กนิดนึงนะคะเนาะเราก็ไม่ได้บอกว่าน้องเราดีนะคะแล้วเราก็ไม่ได้บอกให้ทุกคนว่าฝรั่งจะดีเหมือนกันมันก็มีบางคนที่อยู่ในช่วงความต้องการนะช่วงความต้องการอย่างเช่นที่ฟังข่าววันนี้อีกแหละข่าวบอกว่าเขาอยากไปพัทยาแต่อรทัยไม่อยากไปเอ้ยเขาบอกว่าเขาอยากไปพัทยาแต่เขาอยากไปคนเดียวแต่จะขอเงินอรทัยเนาะเงินทองก็ยังต้องโอนจากบัญชีอรทัยให้เขาใช้นะคะเนาะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เคยได้ยินเสียงอรทัยที่เขาพูดกับป้าเขาอะว่าเขาอะครับข้องใจมากเหมือนกืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะผู้ชายคนนี้ก็ติดสอยห้อยตามมาจากต่างประเทศแต่ความที่ว่าติดสอยห้อยตามมาได้ก็เพราะว่าเขาช่วยเรื่องเอกสารนะคะที่อยู่ต่างประเทศเนาะอย่างคลิปของป้าโมนาที่ป้าโมนาทำไว้เมื่อวานนี้ปล่อยคลิปรัวๆเลยเพราะว่าเจอน้องเจอร่างน้องแล้วป้าโมนาก็เลยต้องปล่อยคลิปที่ป้าโมนาสต็อกไว้ที่ทำไว้เกี่ยวกับน้องที่ว่าป้าโมนาเคยได้คุยกับน้องนะคะเนาะวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าจุดจบสายฝอ
ไม่ได้ว่าขึ้นอยู่ที่กรณีน้องอรทัยคนเดียวคนอื่นก็เหมือนกันนะคะให้เวลากับผัวบ้างแต่ถ้าผัวไม่ดีก็ไม่ต้องให้มันอยู่ในบ้านเรานะคะสำหรับตัวโมนาสำหรับตัวทุกๆคนถ้าผัวไม่ดีก็ไม่ต้องให้มันอยู่ในบ้านเราให้มันย้ายชื่อออกจากบัตรทะเบียนบ้านเราไปซะถ้าเขาเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านเราย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านเราไปซะแล้วก็จะไปอยู่ไหนก็ไปตัดขาดกันนะคะเราเลิกกันกับคนไทยยังไงเราก็เลิกกับฝรั่งได้เหมือนกันเนาะก็ขอเป็นกำลังใจแล้วขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องอรทัยนะคะเนาะคลิปวิดีโอนี้ป้าโมนาก็มาเล่าให้ฟังเหตุการณ์รวมเหตุการณ์นะคะว่าเป็นยังไงเนาะก็รู้จักกับน้องอรทัยนะคะเพราะว่าเรารู้จักกันตั้งแต่ตอนที่น้องเขามาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ตอนที่น้องเขาเกิดเหตุกับสามีคนเก่าฝรั่งคนแรกอะนะป้าโมนาก็เลยได้คุยกับน้องนะคะถึงได้พูดได้ว่าตอนที่น้องเขาให้ผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตเพราะอะไรนะคะเนาะก็ไปฟังคลิปเก่าๆของป้าโมนานะคะโอเคค่ะวันนี้ป้าโมนาก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของป้าโมนานะคะเมียฝรั่งสายฝอเนาะก็เป็นทั้งคติสอนใจเราด้วยถ้าผัวดีเราก็ให้เวลาเขาหน่อยนะคะถ้าผัวไม่ดีก็ถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็ออกไปจากบ้านเราซะย้ายชื่อออกไปซะเธอจะไปอยู่ไหนเธอก็ไปนะคะสำหรับผู้ชายเนาะถ้าเรามีเงินแล้วเราอยู่ของเราได้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย